สวัสดีครับกลับมาติดตามข่าวสารที่น่าสนใจกันในวงการลูกทุ่งกับที่นี่ลูกทุ่งเหมือนเดิมนะครับต้องบอกว่าตอนนี้3หนุ่ม RSF นะครับไรอันกาดบัณฑิตซันวงศธรแล้วก็ฟอร์มชนพิพัฒน์มีผลงานเพลงใหม่ออกมาแล้วก็ติดแฮชแท็กในมาแรงอย่างรวดเร็วด้วยนะครับตามคำเรียกร้องจากแฟนๆกับการเปิดตัวอย่างเป็นทางการของ3หนุ่ม RSF ไรอันกาดบัณฑิตซันวงศธรแล้วก็ฟอร์มชนพิพัฒน์แห่งค่ายเพลงยุ้งข้าวเรคคอร์ดกับเพลงแรกลูกทุ่งเลขท้ายเพลงลูกทุ่งสามชาติแดนซ์มันๆสนุกสนานของหนุ่มๆ นะครับได้โชว์ลีลาการเต้นสุดพริ้วโดยยกกองถ่ายไปถ่ายทำ MV กันที่จังหวัดนครนายกครับโดยงานนี้เนี่ยบอสอารมณ์ดีอย่างหม่ำจกมกมาควบคุมการถ่ายทำแล้วยังให้เกียรติมาร่วมร้องแล้วก็แสดงใน MV ครั้งนี้ด้วยครับงานนี้นะครับบอสมาดูตั้งแต่เช้าตรู่เลยครับแล้วก็เมื่อบอสได้เข้าฉากกับ3หนุ่มความสนุกสนานจึงบังเกิดงานนี้เรียกว่าฮากันตลอดทั้งวันทั้งเวลาเลยนะครับหัวเราะกันร่วนทั้งกองเลยครับโดยเฉพาะหนุ่มๆไรอันซันฟอร์มที่อารมณ์ดีเป็นพิเศษเมื่อบอสมาร่วมเต้นด้วยครับบอกได้เลยว่าบอสมัมมืออาชีพสุดๆเต้นตามเด็กๆได้อย่างรวดเร็วท่าเป๊ะมากแถมพิเศษเพราะเพลงนี้เนี่ยมีท่อนฮิตติดหูกันแน่นอนจบจากโลเคชั่นแรกนะครับไปต่อกันที่ซุ้มต้นไผ่วัดจุฬาภรณ์วนารามและอ่างเก็บน้ำห้วยปรือจังหวัดนครนายกนะครับต้องบอกว่ามีซีนสนุกๆ กับแก๊งชาวบ้านที่มารวมขอหวยโดยงานนี้นะครับถือเป็นซิงเกิลแรกของ RSF ที่ได้มีโอกาสมาร่วมงานกันแล้วก็รวมตัวกันกับเพลงลูกทุ่งเลขท้ายครับโดยบอสมัมนะครับพูดถึงการทำงานและเพลงของน้องๆ นะครับว่าวันนี้ตื่นเต้นมากครับไม่ได้ถ่าย MV มานานแล้วน้องๆรวมตัวกันเราก็ถือโอกาสมาร่วมเป็นบอยแบนด์ด้วยแล้วก็หัวเราะนะครับถือว่าเป็นเพลงแรกเพลงเปิดตัวของ RSF เลยผมได้คุมร้องก็จะชอบการร้องของแต่ละคนที่เพิ่มเติมสีสันให้เขาร้องล้อไปกับต้นฉบับเอาความน่ารักของแต่ละศิลปินลงไปเพราะในเนื้อเพลงเนี่ยจะมีพูดถึงเพลงดังที่ผ่านมาเช่นมอเตอร์ไซค์นุ่งสั้นเชฟบะตั๊กแตนผูกโบสรุปน้องๆก็ร้องออกมาได้น่ารักมากครับอยากให้ติดตามนะครับฝากด้วยครับส่วนคนที่ตื่นเต้นสุดๆนะครับก็คือ3หนุ่ม RSFเพลงนี้ถือว่าเป็นเพลงที่เปิดตัวของพวกเราเราก็พยายามทำออกมาให้ดีที่สุดตั้งใจมากๆครับไม่ว่าจะเป็นการซ้อมเต้นอัดเสียงวันนี้ต้องมาเต้นใน MV ด้วยพวกเราก็ตื่นเต้นมากเลยครับเพราะถือว่าการเต้นก็เป็นสิ่งที่แฟนๆเนี่ยยังไม่เคยเห็นเราในเวอร์ชันนี้แต่เราก็ทำออกมาอย่างเต็มที่ครับก็เป็นอะไรที่ใหม่สำหรับเรามีร้องมีเต้นสรุปก็ออกมาสนุกสนานวันนี้แต่ละโลเคชั่นก็สวยงามมากครับโชคดีที่อากาศเย็นสบายสบายถือว่าเป็นของขวัญให้แฟนๆในช่วงปีใหม่นี้นะครับโดยเพลงลูกทุ่งเลขท้ายนะครับล่าสุดก็ยอดวิวพุ่งไม่หยุดนะครับแถมยังติดแฮชแท็กในมาแรงในอันดับที่18อย่างต่อเนื่องด้วยนะครับมาลุ้นกันต่อไปนะครับว่าเพลงดังกล่าวนี้จะขึ้นแฮชแท็กในมาแรงอันดับต้นๆหรือเปล่านะครับยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับ3หนุ่ม RSF ไรอันกาดบัณฑิตซันวงศธรและก็ฟอร์มชนพิพัฒน์กันด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับที่นี่ลูกทุ่งด้วยนะครับ